ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเช้านี้แล้วรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมนมัสการกับพวกเราพี่น้องนะในสถานนมัสการที่งามสง่าแห่งนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องพร้อมยังครับที่รับพระพรจากพระเจ้าพร้อมยังครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าเช้านี้ผมอยากจะถามพวกเราในที่ประชุมแห่งนี้นะครับมีใครที่ประทับใจใครบางคนที่ทำดีกับเราจนเราจำได้สามารถเล่าเรื่องราวของเขาได้มีใครไหมครับที่จำเรื่องเหล่านี้ได้ประทับใจใครบางคนเอเมนขอบคุณพระเจ้าผมเชื่อแน่ว่ามีหลายคนถ้าผมจะถามท่านในทางกลับกันมีใครในที่นี้ที่เคยทำให้คนอื่นประทับใจในตัวเราจนเขาจำเรื่องราวที่เราทำให้เขาประทับใจได้มีไหมครับถ้ามียกมือขึ้นมีไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าควรจะมีมากกว่านี้อีกนะครับที่เราจะทำให้คนอื่นประทับใจพี่น้องครับเช้านี้ผมอยากจะแบ่งปันกับท่านในเรื่องนึงหญิงคนหนึ่งที่ทำให้พระเยซูประทับใจมากจนเรื่องราวของเธอได้บันทึกในพระธรรมกิตติคุณถึง3เล่มใน4เล่มด้วยกันพี่น้องครับหัวข้อที่ผมจะแบ่งปันกับท่านในเช้านี้ก็คือทำอย่างไรพระเจ้าถึงจะประทับใจทำอย่างไรพระเจ้าถึงจะประทับใจและพระคัมภีร์ที่อยากจะแบ่งปันกับท่านในเช้านี้ก็ปรากฏอยู่ในหนังสือมาระโกบทที่14ข้อ3ถึง9มาระโกบทที่14นะครับข้อที่3ถึง9เราให้เกียรติพระเจ้าดีไหมครับเราลุกขึ้นอ่านพระคำของพระเจ้าพร้อมกันดีไหมครับระหว่างที่พระองค์ประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีในบ้านของคนซีโมนคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนขณะเมื่อประทับและเสวยอาหารอยู่นั้นมีหญิงคนหนึ่งถือผ้าอบน้ำมันหอมนารดาที่มีราคาแพงมากมาหาพระองค์แล้วเปิดผ้าอบเทน้ำมันนั้นโฉมลงพระเศียรของพระองค์แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่าทำไมถึงมาทำให้น้ำมันนี้เสียไปเปล่าๆเพราะน้ำมันนี้เอาไปขายได้เงินมากกว่า300เดนาริอันแล้วเอาไปแจกคนจนได้พวกเขาจึงตำหนิหญิงคนนั้นพระเยซูจึงตรัสกับคนเหล่านั้นว่าอย่าตำหนินางเลยไปกวนใจนางทำไมนางทำสิ่งดีสำหรับเราเพราะว่าพวกท่านมีคนจนอยู่ด้วยเสมอและพวกท่านจะทำการดีต่อพวกเขาเมื่อไหร่ก็ได้แต่พวกท่านจะไม่มีเราอยู่ด้วยเสมอไปหญิงคนนี้ทำสุดกำลังของนางแล้วนางมาโฉมกายของเราล่วงหน้าก่อนที่จะมีการฝังศพของเราเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่หญิงคนนี้ทำจะถูกกล่าวขวัญถึงไปทุกแห่งหนทั่วโลกที่มีการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเป็นการระลึกถึงนางขอเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดบัดนี้พวกเราอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ขอพระองค์ได้ตรัสสอนพวกเราทุกคนผ่านทางปากของข้าพระองค์เพื่อทุกถ้อยคำของพระองค์ที่จะมาถึงเรานั้นขอพระองค์ประทานความเข้าใจที่จะเข้าใจถึงความล้ำลึกที่ซ่อนไว้และรับพรจากพระองค์ร่วมกันกราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งครับพี่น้องครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธานีหมู่บ้านเบธานีนี้เป็นหมู่บ้านที่เล็กๆอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ2กิโลโดยปกติแล้วคนที่จะเดินทางมาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองหลวงนั้นจะมาแวะพักที่หมู่บ้านนี้ก่อนนะครับก่อนที่วันรุ่งขึ้นค่อยเดินทางเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูกับสาวกของพระองค์เคยแวะมาที่หมู่บ้านนี้หลายครั้งเพราะที่หมู่บ้านนี้มีสหายของพระเยซูที่ชื่อว่าลาซารัสคนที่พระเยซูเรียกให้ฟื้นจากตายและลาซารัสก็มีพี่สาวสองคนชื่อมาธาและมารีการมาแวะที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นการแวะครั้งสุดท้ายของพระเยซูเพราะหลังจากนี้อีก6วันพระองค์ทรงยอมถูกจับและถูกตรึงบนไม้เขนเพื่อไถ่ความบาปผิดของพวกเราพระองค์เสด็จมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็เพื่อที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงซึ่งจัดขึ้นเพื่อพระองค์เพราะพระองค์ได้ประกาศในหมู่บ้านแห่งนี้หลายครั้งแล้วก็ได้เรียกลาซารัสให้ฟื้นจากตายเพราะฉะนั้นมีคนที่นับถือหรือเชื่อในพระองค์มากการจัดงานเลี้ยงครั้งนี้จัดที่บ้านของซีโมน
ซึ่งเคยเป็นโรคเรื้อนมาก่อนและเข้าใจว่าพระองค์ก็เคยรักษาเขาให้หายและในงานเลี้ยงนี้ก็มีนางมาธามารีและลาซารัสมาร่วมด้วยภายในงานเลี้ยงนั้นระหว่างที่พระองค์ทรงกำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นพระธรรมมาระโกและมัทธิวเขียนว่ามีหญิงคนหนึ่งถือผ้าอบน้ำมันหอมนารดาซึ่งมีราคาแพงมากมาหาพระองค์แล้วเทมน้ำมันหอมนั้นโฉมบนพระเศียรของพระองค์ในหนังสือยอห์นได้กล่าวว่าหญิงคนนี้คือมารีเธอนำน้ำมันหอมนั้นมาโฉมพระบาทของพระองค์และเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์พี่น้องครับเหตุการณ์ครั้งนี้ได้บันทึกในพระคัมภีร์ถึง3ใน4เล่มด้วยกันแสดงว่าเรื่องนี้มีความสำคัญอะไรครับที่ทำให้พระเยซูประทับใจในสิ่งที่มารีทำอะไรครับที่มารีทำถึงแตะพระทัยของพระองค์จนพระเยซูตรัสว่าถ้าข่าวประเสริฐของพระองค์เนี่ยประกาศไปถึงไหนทั่วโลกเรื่องราวของเธอก็จะถูกประกาศไปด้วยเหตุผลอันหนึ่งอันที่หนึ่งนะฮะที่พระเยซูประทับใจในมารีก็คือมารีนำสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเธอมาถวายให้พระองค์มารีนำอะไรมาหาพระองค์ครับน้ำมันหอมนารดาบริสุทธิ์ซึ่งมีราคาแพงมากมาถวายพระองค์น้ำมันหอมนารดานี้คืออะไรครับน้ำมันหอมนารดาเป็นน้ำมันหอมที่สกัดมาจากต้นสไปนาทต้นสไปนาทนี้มักจะขึ้นอยู่ตามธรรมชาตินะฮะในบริเวณประเทศเนปาลจีนและอินเดียเพราะว่าต้นสไปนาทนี้จะขึ้นในบริเวณที่สูงกว่าเหนือกว่าระดับน้ำทะเล 10,000 ฟุตเพราะโดยทั่วไปก็คือพบบนเทือกเขาฮิมาลัยต้นสไปนาทนี่เป็นต้นเล็กๆเหมือนต้นขิงนะจะมีลำต้นอยู่ใต้ดินเราเรียกว่าไรโซมแล้วก็ต้นมันก็จะออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกก็จะเบ่งบานในฤดูร้อนดอกจะมีสีชมพูนะครับไปจนถึงบานเย็นดึงดูดให้ผึ้งมาผสมเกสรจากนั้นดอกก็จะร่วงก็จะเหลือเป็นเบอร์รี่เป็นสีม่วงแดงสุกปรังดึงดูดให้นกมากินแล้วก็แพร่พันธุ์ปล่อยเม็ดออกไปตามที่ต่างๆผ่านทางมูลนกอ่ะนะส่วนใบก็จะเหี่ยวเฉาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและหลังจากนั้นรากก็แตกหน่อใหม่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีถัดไปการที่จะได้น้ำมันหอมเนี่ยจะต้องสกัดโดยเอาลำต้นที่อยู่ใต้ดินที่เรียกว่าไรโซมเนี่ยมาบดนะครับแล้วก็กลั่นในน้ำมันมันก็จะได้น้ำมันหอมเราเรียกว่าหัวเชื้อน้ำมันหอมซึ่งจะมีสีเหลืองอ่อนนะครับกลิ่นนะจะคล้ายกับเครื่องเทศผสมกับเนื้อไม้กลิ่นหอมคล้ายกับต้นมอสแต่ผมไม่ทราบว่าต้นมอสเป็นไงนะครับหากนำน้ำมันหอมเนี่ยหัวเชื้อน้ำมันหอมเนี่ยมาผ่านกระบวนการกลั่นด้วยเรซินเราจะพบสารต่างๆมากมายและจากการวิจัยก็จะพบว่าสารเหล่านี้จะมีผลมีประโยชน์สารพัดนะที่ใช้ในทางการแพทย์เช่นมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้ฆ่าเชื้อราได้รักษาความดันโลหิตสูงได้รักษาการเต้นหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอได้ลดการอักเสบและผ่อนคลายและหลังจากนั้นก็จะมีการเอาน้ำมันหอมนี้ไปผสมตามตำรับต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำมันหอมเนี่ยไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในเชิงทางการแพทย์เท่านั้นแต่ยังเอาใช้น้ำมันหอมนี้เป็นเครื่องหอมตามวิหารต่างๆตั้งแต่อินเดียไล่ไปจนถึงยุโรปในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้น้ำมันหอมนารดาจึงเป็นของมีค่าเพราะนำเข้ามาจากอินเดียมาสู่ประเทศอิสราเอลเป็นของที่แพงมากมีค่าเทียบเท่าเพชรหรือทองคำจากการประเมินของยูดาสเนี่ยคาดว่าน้ำมันนี้จะมีค่ามากกว่า300เดนาริอันหนึ่งเดนาริอันคือค่าแรงของคนในสมัยนั้นนะครับ1วันถ้า300เดนาริอันก็คือค่าจ้างแรงงานเนี่ยเกือบปีนึงนะครับพี่น้องครับถ้าเทียบเป็นแรงงานไทยเอาเป็นว่าค่าจ้างแรงงานไทยวันหนึ่ง400บาท300เดนาริอันคือ300คูณด้วย400คือ 120,000 บาทแต่อย่าลืมนะแรงงานยิวเนี่ยแพงกว่าแรงงานไทยนะเพราะฉะนั้นค่าจ้างของแรงงานยิวเนี่ย300เดนาริอันแพงกว่า 120,000 บาทราคาน้ำมันหอมเนี่ย
ราคาแพงกว่า 120,000 บาทในสมัยนั้นนับว่าแพงมากอย่าว่าแต่สมัยนั้นเลยสมัยนี้ก็ยังนับว่าแพงอยู่มีใครใช้น้ำหอมราคา 120,000 มีไหมมีไหมครับตัวนี้พวกเรามีใครที่ใช้น้ำหอมเนี่ยราคา 120,000 เพราะฉะนั้นในสมัยนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่แพงอยู่น้อยคนที่จะจัดซื้อหรือหามาได้มารีไม่ได้มาจากครอบครัวที่รวยนะใจนี้ว่าอะไรครับตอนที่มาทามาขอร้องพระเยซูให้มาเตือนน้องสาวตอนที่น้องสาวมานั่งฟังพระเยซูสอนเรื่องพระคำของพระองค์ให้มาช่วยเธอทำงานบ้านเตรียมปรุงอาหารเพื่อที่ต้อนรับพระองค์รวมทั้งสาวกเพราะฉะนั้นใจนี้ว่าถ้าขาดแรงงานไปหนึ่งคนมันมีความสำคัญจนถึงขั้นพี่สาวต้องมาฟ้องพระเยซูนอกจากนี้การจัดงานเลี้ยงครั้งนี้ก็จัดในบ้านของซีโมนไม่มาจัดในบ้านของเธอเพราะว่าบ้านซีโมนจะเป็นบ้านหลังที่ใหญ่โตกว่าจุแขกเรือได้มากกว่ามันจะเห็นได้ว่าน้ำมันหอมนี่มีราคาที่แพงมากสำหรับมารีซึ่งทั้งชีวิตนี้ของเธอเนี่ยก็คงจะหามาได้ยากสันนิษฐานว่าน้ำมันหอมนี้คงจะเป็นมรดกตกทอดมาจากแม่มาถึงตัวเธอมารีได้นำน้ำมันหอมซึ่งมีราคาแพงมากในชีวิตของเธอก็ว่าได้มามอบถวายให้กับพระเยซูนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดถึงพี่น้องครับทุกวันนี้เรามาหาพระเจ้าเรานำอะไรมาหาพระองค์ครับส่วนใหญ่เรามาหาพระองค์เรามาด้วยอะไรครับเรานำปัญหามาหาพระองค์เพื่อหวังจะให้พระองค์ช่วยแก้ไขใช่ไหมครับเราเอาความทุกข์ร้อนที่เราเผชิญมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ช่วยปัดเป่าใช่ไหมครับเรามาหาพระองค์เรานำโรคภัยไข้เจ็บมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ช่วยรักษาเวลาเรามาหาพระองค์แต่ละครั้งเรามาทำไมครับมาขอมากกว่าที่เราจะหาสิ่งอะไรบางอย่างที่มีค่าในชีวิตของเรามามอบถวายให้พระองค์ผมเป็นหมอนะครับทุกวันนี้ผมยังรักษาคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลแต่ละวันเนี่ยจะมีผู้คนมาพบผมมากมายอย่างต่ำๆ 40-50 คนแต่ทุกคนที่มาหาผมล้วนเป็นนะฮะมาเล่าเรื่องความทุกข์ร้อนความเจ็บป่วยเพื่อที่จะขอให้หมอช่วยรักษาให้หายภรรยาผมมักจะพูดเสมอเลยว่าคุณน่ะยังดีนะคุณทำงานในห้องแอร์นั่งสบายสบายเช้าจดเย็นคนอื่นเนี่ยต้องทำงานข้างนอกตรากตรำหนักร้อนก็ร้อนจนตับแตกคุณเนี่ยยังดีนะขอบคุณพระเจ้าแต่คุณรู้ไหมฮะทุกครั้งที่ผมกลับมาถึงบ้านมันจะรู้สึกเหนื่อยเพลียอย่างมากเลยไม่อยากจะทำอะไรอยากเก็บตัวเงียบๆอยากทำอะไรที่ผ่อนคลายบางครั้งนะฮะนั่งทานข้าวเย็นเสร็จลุกขึ้นนอนโดยไม่ได้อาบน้ำด้วยซ้ำไปถ้าถามลึกๆในใจผมนะครับบางครั้งก็รู้สึกเบื่อนะครับที่อยากจะมีอาชีพนี้หรือทำแบบนี้ทุกวันผมเคยคิดในใจนะว่าพระเยซูคงเหนื่อยและเพลียไม่ต่างไปจากผมเพราะแต่ละวันคนที่มาหาพระองค์เนี่ยมีมากมายคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนมีปัญหาคนทุกข์ร้อนคนมีผีเข้าสิงนอกจากนี้พระองค์ยังต้องทำอะไรฮะต้องสอนประชาชนทั่วไปเกี่ยวเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ายังต้องมาถกเรื่องข้อพระคัมภีร์กับปุโรหิตกับพวกฟาริสีกับพวกปัญญาจารย์ผมเชื่อแน่ว่าในแต่ละวันหลังพระอาทิตย์ตกดินพระองค์คงจะเหนื่อยเพลียพี่น้องครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าของเราเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดพระองค์อาจจะรู้สึกเหนื่อยเพลียแต่พระองค์ไม่เคยบ่นเบื่อหน่ายทุกครั้งที่เรามาหาพระองค์พระองค์พร้อมเสมอที่จะต้อนรับและฟังคำถามและปัญหาของเราไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนจะได้ว่าพระองค์ลุกขึ้นต้อนรับนิโคเดมัสยามที่นิโคเดมัสมาหาพระองค์ตอนไหนครับตอนที่พระอาทิตย์ตกดินพระองค์ก็ลุกขึ้นต้อนรับทั้งที่ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ควรจะพักผ่อนขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูไม่เหมือนผมนะครับท่านพระองค์ไม่เคยบ่นไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยไม่เคยบ่นว่าเพลียหรือเบื่อหน่ายเราแม้แต่น้อยแต่มันน่าคิดนะพี่น้องทุกครั้งที่เรามาหาพระองค์เรามักจะนำปัญหามาหาพระองค์ความทุกข์ร้อนมาหาพระองค์แต่เคยมีสักครั้งไหมครับที่เรามาหาพระองค์เพื่อหวังที่จะมอบอะไรบางอย่างให้กับพระองค์นำสิ่งที่มีค่ามากสุดในชีวิตของเรามามอบถวายให้พระองค์มีใครเคยคิดเช่นนี้บ้างครับมีใครเคยคิดเช่นนี้บ้างไหมครับมีไหมครับไม่มีเลยหรือครับพี่น้องครับและอะไรคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเรา
ที่เราอยากจะมอบถวายให้กับพระองค์อะไรครับหลายคนจะบอกว่าสิ่งที่มีค่ามากสุดในชีวิตของเราเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวของเราครอบครัวที่น่ารักครอบครัวที่อบอุ่นไม่ว่าจะเป็นลูกสามีหรือภรรยาบางคนจะเป็นอาจจะบอกว่าบ้านที่ซื้อมาด้วยเงินที่เก็บสะสมไว้เก็บหอมรอมริบไว้เป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเราบางคนจะบอกว่าเป็นรถยนต์หรูๆอุตส่าห์ดาวและผ่อนก็เป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเราแม้ทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ด้วยหยาดเหงื่อหรือแม้แต่ของส่วนตัวบางอย่างบางชิ้นที่เราเก็บและหวงแหนและถือว่าสิ่งนั้นมีค่าในชีวิตของเราพี่น้องครับหลายคนมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่าแต่ผมอยากจะเรียนนะฮะสิ่งที่มีค่าเหล่านี้แท้จริงแล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าของทำไมไม่ได้เป็นเจ้าของครับสดุดีบทที่127ข้อที่3เขียนว่านี่แน่บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาเวผลิตผลของคันเป็นรางวัลการที่เรามีลูกนะลูกของเราเนี่ยเป็นพระพรมาจากพระเจ้านะครับเป็นพระพรมาจากพระเจ้าในสุภาษิตบทที่19ข้อ14เขียนว่าใครพบภรรยาก็พบของดีและได้รับความโปรดปรานจากพระยาเวผมเชื่อแน่ว่าใครที่พบสามีก็เป็นของดีนะเป็นของโปรดปรานที่มาจากพระเจ้านอกจากนี้ในฮักกายบทที่2ถึง8ข้อ8นะครับเขียนว่าเงินเป็นของเราและทองก็เป็นของเราพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละดังนั้นถ้าจะว่าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็ดีทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่ก็ดีทุกสิ่งเหล่านี้พระเจ้ามอบเรามันไม่ใช่เป็นของเราแต่ดั้งเดิมแต่เป็นของพระเจ้าพระเจ้ามอบเราให้เราเป็นเพียงผู้จัดการเป็นผู้ดูแลสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราเท่านั้นการที่เรามามอบคืนให้กับพระองค์มันก็คือเอาของของพระองค์มาคืนให้พระองค์เท่านั้นและถ้าอย่างนั้นแล้วอะไรคือสิ่งที่มีค่ามากสุดในชีวิตของเราครับหลายคนจะบอกว่าสิ่งที่มีค่ามากสุดในชีวิตของเราอาจจะเป็นหัวใจของเราหัวใจที่สัตย์ซื่อหัวใจที่จงรักภักดีของเราเพราะสิ่งนี้เราเป็นเจ้าของและเราอยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับพระองค์คิดถึงตอนหนุ่มสาวตอนที่เราจีบกันนะฮะเราอยากได้อะไรจากคู่รักของเราครับเราอยากได้เพียงแค่ร่างกายของเธอหรือของเขาเท่านั้นหรือแต่เราอยากได้หัวใจใช่ไหมครับอยากได้หัวใจของคนรักของเราหัวใจที่อะไรฮะมอบให้เราเต็มร้อยหัวใจที่รักเราสัตย์ซื่อจงรักภักดีต่อเราใช่ไหมครับเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าต้องการและอยากได้หัวใจของเราหัวใจที่สัตย์ซื่อจงรักภักดีต่อพระองค์เสมอและตลอดไปแต่จริงหรือเปล่าที่เรามอบหัวใจที่จงรักภักดีและสัตย์ซื่อให้กับพระเจ้าจริงหรือเปล่าที่พระเจ้าได้หัวใจที่จงรักภักดีของเราไปมัทธิวบทที่6ข้อ21เขียนว่าเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นตอนนี้ใจของท่านอยู่ที่ไหนครับถ้าอยากรู้ก็ต้องถามใหม่นะตอนนี้ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนครับพี่น้องครับถ้าทรัพย์สมบัติของเราคือทรัพย์สินเงินทองที่เราสั่มสนบ่อยู่บนโลกนี้ใจเราก็จะจดจ่ออยู่แต่เรื่องในโลกนี้เราจะไม่คิดว่าเราอยู่ในโลกนี้มันเพียงผู้อาศัยเท่านั้นแต่ถ้าทรัพย์สมบัติของเราเก็บสะสมอยู่บนสวรรค์ใจของเราก็จะทำไมครับคิดแต่เรื่องของสวรรค์ลองถามคนที่อยู่ข้างๆครับทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนพี่น้องครับถามใจตัวเองนะครับทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนถ้าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่กับโลกนี้ที่ท่านต้องจากไปสักวันหนึ่งหรือทรัพย์สมบัติของท่านอยู่บนสวรรค์ซึ่งไม่มีวันสาบสูญหรือสูญหายไปไหนหรืออยู่ชั่วนิรันดรมัทธิวบทที่6ข้อ19ถึง20สอนเราว่าอย่าสั่มสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสั่มสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้น่าคิดนะครับทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนถ้าท่านเป็นนักลงทุน
ท่านต้องลงทุนแบบได้กำไรชั่วนิรันดรไม่ใช่ลงทุนได้กำไรชั่วประเดี๋ยวประดาวท่านควรจะลงทุนอยู่กับทรัพย์ที่นิรันดรซึ่งมีทางเดียวท่านนั้นคือลงทุนในสวรรค์ลงทุนกับแผ่นดินของพระเจ้าลงทุนกับพระเจ้าซึ่งไม่มีวันที่จะขาดทุนเมื่อทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ในสวรรค์ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วยท่านจะคำนึงแต่เรื่องของสวรรค์เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าท่านจะคำนึงถึงเรื่องอะไรครับการรับใช้การประกาศเพื่อจะให้คนกลับใจใหม่มาหาพระเจ้าท่านจะเป็นพยานถึงความรักความเมตตาที่พระเจ้ามีกับท่านให้กับคนรอบข้างฟังท่านจะเล่าเรื่องเป็นพยานถึงสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านครอบครัวของท่านเพื่อจะพูดถึงพระสิริของพระองค์ท่านจะช่วยสนับสนุนขยายกิจการการประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าให้ขยายกว้างขวางออกไปสิ่งเหล่านี้คือการลงทุนนิรันดรซึ่งเป็นการแปลงเงินบนโลกนี้ให้เป็นเงินสวรรค์พี่น้องครับมารีนำสิ่งที่มีค่ามากสุดในชีวิตของพระองค์มาถวายให้พระเยซูท่านนำสิ่งใดมาถวายพระองค์ครับถ้าใจของเราขึ้นกับทรัพย์สมบัติที่เรากำลังสั่งสมอยู่ในขณะนี้ซึ่งไม่แน่ไม่นอนแล้วอะไรคือสิ่งที่มีค่ามากสุดในชีวิตของเราที่เราควรจะมอบถวายให้กับพระองค์พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อมอบชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่ความผิดบาปของเราพระองค์แลกชีวิตของเราด้วยชีวิตของพระองค์เองถามว่าทำไมพระองค์ต้องลงทุนมากขนาดนี้เพราะคำเดียวเท่านั้นพระองค์รักเราและรักเราจนถึงที่สุดด้วยเหตุนี้พระองค์จึงยอมสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อจะไถ่ชีวิตของเราคืนมาผมจำได้นะเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนที่ผมประชุมอยู่ที่ต่างประเทศที่ประเทศเบลเยียมตอนที่เราจะไปประชุมเนี่ยเราต้องนั่งรถบัสประมาณครึ่งชั่วโมงเข้าไปในตัวเมืองอีกเมืองนึงปรากฏมีผู้หญิง2คนฮะที่นั่งอยู่หน้าผมในขณะนั้นเขาคุยกันเกี่ยวเรื่องความรักผู้หญิงคนนึงก็ถามว่าคุณรู้จักสามีคุณได้ยังไงอีกคนก็ถามว่าแล้วคุณน่ะรู้จักได้ยังไงเขาก็เล่าคุยกันฟังแล้วคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าคุณตัดสินใจแต่งงานกับคนนี้คุณรักเขาเพราะอะไรผู้หญิงคนหนึ่งก็นั่งฟังแล้วคิดบอกว่าไอ้ความรักทำไมต้องมีเหตุผลนะเพราะอะไรฉันก็รักของฉันอย่างนี้เขาก็เถียงกันนะมีสิถ้าเธอรักเขาเธอต้องมีเหตุผลเขาหล่อไหมเขาทำงานดีไหมเขามีเงินเดือนสูงไหมเขารับผิดชอบมันต้องมีเหตุผลรักอะไรไม่มีเหตุผลก็เถียงกันทะเลาะกันฮะอยู่ต่อหน้าผมพี่น้องครับพระเจ้ารักเราแบบไม่มีเหตุผลเพราะเราไม่มีอะไรดีที่จะให้พระเจ้ารักได้เลยแต่พระองค์ก็ยังรักเราและรักเราแบบไม่มีเงื่อนไขพระเยซูยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราเพราะในสายพระเนตรของพระองค์นั้นเรามีค่ามากกว่าชีวิตของพระองค์ฟังดีๆนะครับชีวิตของเรามีค่ามากกว่าชีวิตของพระองค์พระองค์ถึงยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราแล้วนับภาษาอะไรครับถ้าเราขอสิ่งใดจากพระองค์ถ้าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับเราจริงๆแน่แท้แล้วมีหรือที่พระเจ้าจะไม่ให้เราพี่น้องครับในเมื่อพระเจ้ามอบสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของพระองค์เองคือชีวิตของพระองค์ให้เราแล้วเราควรจะมอบสิ่งใดฮะให้กับพระองค์ชีวิตของเราถ้าพูดถึงชีวิตร่างกายของเราสร้างมาจากเรือนดินมีจิตวิญญาณของเราเท่านั้นที่อมตะเพราะมาจากพระเจ้าจิตวิญญาณของเราจึงเปรียบเหมือนหัวใจของเราที่พระเจ้าต้องการและปรารถนามากที่สุดพระเจ้าต้องการจิตวิญญาณที่ของเราที่สัตย์ซื่อพักดีต่อพระองค์สิ่งนี้ต่างหากที่พระองค์ปรารถนาจากตัวเราแต่พระองค์ไม่เคยบังคับเรานะครับพระเจ้าไม่ได้บังคับเราแต่พระองค์ทรงมอบสิทธิ์ให้เราในการที่จะเลือกและตัดสินใจที่จะมอบชีวิตและจิตวิญญาณของเราให้พระองค์ในโรมบทที่12ข้อ1เขียนว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านอาจารย์เปาโลกำลังบอกเราว่าไงให้เราถวายตัวในขณะที่มีชีวิตอยู่
ให้กับพระองค์หมายถึงอะไรครับหมายถึงถวายจิตวิญญาณของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ให้พระองค์ไม่มีสิ่งใดที่มีค่ามากกว่าชีวิตของเราอีกแล้วเมื่อเรามอบถวายชีวิตของเราให้กับพระองค์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านคอนโดรถแม้ครอบครัวของเราเวลาของเราอนาคตของเราสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องรองทำไมเราจะมอบถวายให้กับพระองค์ไม่ได้ถ้าเรายังมีรู้สึกเสียดายตะขิดกระขวงใจที่จะมอบสิ่งของบนโลกนี้ให้กับพระเจ้าแล้วพึงตระหนักไว้เลยนะครับเรายังไม่ได้มอบชีวิตหรือจิตวิญญาณจิตให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงเรายังสงวนอะไรบางอย่างไว้จากพระองค์มารียอมมอบสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเธอที่เธอเก็บไว้ให้กับพระเยซูอย่างหมดหน้าตักพระเยซูทรงประทับใจทรงตรัสชมและประทับใจในสิ่งที่เธอทำให้กับพระองค์เพราะเธอถวายพระองค์หมดรวมทั้งชีวิตของเธอเช้านี้ผมอยากเรียนถามท่านว่าท่านได้นำสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของท่านมอบถวายให้พระองค์แล้วหรือยังสิ่งที่ทำให้พระเยซูประทับใจเรื่องที่สองก็คือมารีกล้าดำเนินชีวิตที่แตกต่างมารีกล้าดำเนินชีวิตที่แตกต่างในเรื่องใดครับเรื่องที่หนึ่งกล้าแสวงหากล้าที่จะมาอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามารีกล้าทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นสิ่งที่ผู้หญิงอื่นในสมัยนั้นเขาไม่ทำกันแต่เธอกล้าทำพี่น้องครับในสมัยนั้นคนที่จะติดตามพระเยซูไปตามที่ต่างๆเพื่อจะฟังคำสอนของพระองค์นั้นส่วนใหญ่นะมักเป็นผู้ชายทำไมครับเพราะผู้ชายสามารถเดินทางออกนอกบ้านได้ไปพักแรมที่ไหนก็ได้ตามสะดวกแต่ผู้หญิงเนี่ยลำบากครับเพราะส่วนใหญ่มักเก็บตัวอยู่ที่บ้านการที่จะเดินทางออกนอกบ้านเป็นเรื่องที่ลำบากมารีอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซูแต่เธอไม่สามารถออกเดินทางติดตามพระเยซูตามที่ต่างๆเพื่อจะฟังคำสอนของพระองค์ได้แต่แล้ววันหนึ่งลงเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านของเธอและได้แวะเยี่ยมในบ้านของเธอเป็นเหตุเธอมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดเธอชื่นชอบหิวกระหายอยากฟังคำสอนของพระเยซูโดยตรงจนแอบทิ้งงานของเธอเพื่อจะมาฟังพระเยซูสอนจนมาทาผู้เป็นพี่ต้องมาฟ้องพระองค์แต่พระเยซูก็ยังตัดชมเธอเธอยอมถูกตำหนิต่อว่าจากพี่สาวเพราะเธอสนใจติดตามนั่งฟังคำสอนของพระเยซูเพราะเธอรู้สึกว่าสิ่งที่พระเยซูพูดให้เธอฟังเป็นเรื่องใหม่ที่เธอไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเธอหิวกระหายเธอกระเสือกกระสนอยากฟังอีกอยากรู้เรื่องมากขึ้นอีกอยากติดตามอยากรับฟังคำสอนจากปากของพระองค์พี่น้องครับท่านเคยรู้สึกเหมือนมารีไหมที่หิวกระหายกระเสือกกระสนอยากฟังพระคำของพระเจ้าอยากฟังคำสั่งสอนจากพระเจ้าในสดุดีบทที่19ข้อ9ถึง10เขียนว่าความยังเกรงพระยาเวนั้นสะอาดหมดจดถาวรเป็นนิจกฎหมายของพระยาเวสัจจริงและชอบธรรมทั้งสิ้นน่าปรารถนามากกว่าทองคำยิ่งกว่าทองบริสุทธิ์มากนักหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งที่หยดจากรวงในสดุดีบทที่119ข้อ13ยังเขียนว่าพระดำรัสของพระองค์นั้นข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆหวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากของข้าพระองค์ท่านเคยปรารถนาอยากฟังพระคำของพระเจ้ามากกว่าอยากได้ทองคำหรือเปล่าเวลาท่านอ่านพระคัมภีร์ท่านรู้สึกว่ามันหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งหรือรู้สึกมันขมทุกวันนี้เรามาโบสถ์นะครับเรามาด้วยความกระตือรือร้นหรือเรามาด้วยความเบื่อหน่ายเอาอีกแล้ววันอาทิตย์อีกแล้วต้องมาโบสถ์อีกแล้วต้องตื่นเช้าอีกแล้วหลายคนฟังเทศรู้สึกง่วงเหงาเหานอนเอาสมาร์ทโฟนมาเล่นบางคนขณะฟังเทศตัวอยู่แต่ใจไม่อยู่ตัวนั่งอยู่ในโบสถ์แต่ใจคิดไปถึงอะไรแล้วล่องลอยไปเวลาเราอยู่บ้านเราจริงจังกับการอ่านศึกษาพระคำของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนในเยชูวาบทที่1ข้อ8เขียนว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จมีใครที่นี้ครับท
ที่อยากพบแต่ความเจริญและประสบความสำเร็จมีไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับตรึกตรองและทำตามพระคำของพระเจ้าครับง่ายๆตรึกตรองและทำตามพระคำของพระเจ้าและท่านจะเจริญและประสบความสำเร็จในสดุดีบทที่1ข้อ2เขียนว่าแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวห์เขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนพระคัมภีร์บอกให้เราตรึกตรองใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนหมายความว่าไงครับหมายความว่าให้เราพิจารณาพระคำของพระเจ้าทบทวนแล้วทบทวนอีกไม่ว่าเวลาไหนทั้งวันและคืนทุกครั้งยามที่ว่างเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เราจะเรียนรู้เข้าใจซึมซับและจดจำความหมายในพระคำมากขึ้นพอเราเจอปัญหาเราจะรำลึกถึงพระคำของพระเจ้าได้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้และช่วยเราแก้ปัญหาได้เมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเราจะมีความจำเริญและประสบความสำเร็จมีใครมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างมีใครไหมครับขอบคุณพระเจ้าครับหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้มันคงน่าเบื่อนะที่ต้องมาทบทวนตึกตองภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนแต่คัมภีร์บอกว่าอะไรครับเขาทำด้วยความปิติยินดีไม่ใช่น่าเบื่อเพราะพระคำของพระเจ้าทำไมครับหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งท่านเคยมีประสบการณ์เช่นนี้ไหมครับผมอยากท้าชวนนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยมีประสบการณ์อธิษฐานขอต่อพระเจ้าสิครับท้าชวนเลยอธิษฐานขอต่อพระเจ้าเลยว่าให้ผมให้ดิฉันให้หนูอ่านเพิ่มพีแล้วรู้สึกหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งลองสิครับพี่น้องครับมารีอยากต้องการที่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูเพื่อฟังพระคำของพระองค์มารีประสงค์ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพระเยซูเป็นการส่วนตัวหน้าต่อหน้าหรือไม่ต้องการที่จะฟังคำสอนของพระองค์ผ่านปากของคนอื่นหรือถ่ายทอดมาจากคนอื่นพี่น้องครับท่านอยากมีปฏิสัมพันธ์กับพระเยซูโดยตรงแบบหน้าต่อหน้าไหมอย่างไหมครับเพื่อท่านไม่ต้องมานั่งฟังคำบอกคำเล่าคำพยานหรือประสบการณ์ของพี่น้องท่านอื่นเพราะท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าโดยตรงเป็นการส่วนตัวด้วยตัวของท่านเองถ้าท่านอยากท่านต้องติดสนิทกับพระเจ้าเหมือนอย่างมารีที่อยากอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์พี่น้องครับทุกวันนี้เราติดสนิทกับพระเจ้ามากน้อยเพียงใดครับหากท่านต้องการเป็นที่ประทับใจของพระเจ้าพระเจ้าอยู่ที่ไหนท่านต้องอยู่ที่นั่นด้วยการติดสนิทกับพระเจ้าเป็นกุญแจสำคัญของการมีความสัมพันธ์อันดีกับพระองค์เรื่องพระเจ้าไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่หลักคำสอนแต่เป็นความสัมพันธ์ครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกการติดสนิทกับพระเจ้าทำให้เรามีความคิดความรู้สึกหรือใจปรารถนาที่อยากจะดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับพระเจ้าอยากจะดำเนินชีวิตที่มีความบริสุทธิ์และชอบธรรมการอยากทำดีอยากเชื่อฟังอยากปฏิบัติตามคำสอนอยากดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยตรงพี่น้องครับท่านไม่ต้องฝืนใจทำดีไม่ใช่พยายามอยากจะทำดีแต่ท่านอยากทำให้พระองค์ด้วยความเต็มใจเพราะเราอยากให้เป็นที่ประทับใจของพระองค์ท่านทำไม่ใช่เพราะว่าถ้าท่านไม่ทำแล้วพระเจ้าจะไม่อวยพรแต่ท่านทำเพราะท่านอยากจะให้พระเจ้าพึงพอใจในตัวท่านมันเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพ่อแม่ครับหรือระหว่างท่านกับบุคคลที่ท่านเคารพและรักท่านอยากจะทำอะไรบางอย่างให้พ่อแม่หรือบุคคลที่ท่านเคารพรักพึงพอใจในตัวท่านพี่น้องครับท่านจะทำดีโดยไม่ฝืนใจหรือไม่ต้องพยายามที่อยากจะทำดีแต่ท่านจะทำด้วยความเต็มใจได้ด้วยความชื่นชมดีเพราะมันมีแรงขับดันหรือ drive ลึกๆอยู่ภายในตัวท่านจากส่วนลึกของหัวใจท่านที่จะขับดันให้ท่านอยากจะทำสิ่งเหล่านี้เพื่อพระองค์ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามหลักคำสอนหรือเดินตามหลักปรัชญาแต่มันเป็นการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในแต่ละวันเราจะมีความสุขเราจะมีพลังที่จะเดินและทำโดยไม่รู้สึกเหนื่อยและไม่ฝืนใจเลยแต่ยามถ้าท่านห่างเหินจากพระเจ้าท่านจะรู้สึกหดหู่หมดกำลังใจฝืนใจที่อยากทำดีหรือทำในสิ่งที่
่ถูกต้องต้องใช้ความพยายามเพราะมันไม่ได้มาจากภายในส่วนลึกของหัวใจแต่มันมาจากปัจจัยภายนอกที่บีบบังคับให้ท่านต้องทำต้องฝืนใจทำเพราะถ้าท่านไม่ทำเดี๋ยวคนอื่นจะมองว่าท่านไม่ได้เป็นคริสเตียนที่ดีสิ่งนี้ไม่ได้มาจากชีวิตภายในเพราะท่านไม่มี drive ถ้าหากท่านห่างเหินจากพระเจ้าแต่ถ้าท่านติดสนิทกับพระเจ้าท่านจะมีแรงขับดันที่มาจากภายในตัวท่านพร้อมที่จะผลักดันท่านให้ท่านมีพลังที่จะทำสิ่งดีสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ต้องอาศัยความพยายามด้วยเหตุนี้พระเยซูถึงตรัสในยอห์นบทที่15ข้อ4ถึง5ว่าจงติดสนิทอยู่กับเราและเราจะติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทกับเถาพวกท่านก็เช่นกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราเราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยพี่น้องครับมารีอยากอยู่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเยซูท่านอยากจะอยู่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่แตกต่างเรื่องที่สองที่มารีดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่นคือกล้าริเริ่มทำในสิ่งที่ถูกต้องในงานเลี้ยงวันนั้นมารีมาหาพระองค์ด้วยใจกล้าพร้อมกับสิ่งที่มีค่าในมือของเธอซึ่งเธอตั้งใจจะมอบให้กับพระองค์เธอตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าทำในสิ่งที่น้อยคนนักกล้าทำคือกล้าทำอะไรครับเธอกล้าทำคือกล้ามาหาพระเยซูเพื่อที่จะชโลมพระกายของพระองค์ด้วยน้ำมันหอมเธอกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำแม้แต่ยอห์นบัพติสโตผู้ที่พระเยซูยกย่องว่าเป็นผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาคนที่เกิดมาในโลกนี้ยอห์นเคยพูดกล่าวต่อหน้าฝูงชนชาวยิวว่าไงครับแม้แต่สายฉลองพระบาทของพระองค์ข้าพระองค์ก็มีบังควรที่จะแก้สายฉลองพระบาทคืออะไรครับยอห์นกำลังบอกว่าแม้แต่เชือกผูกรองเท้าของพระเยซูตนก็ยังไม่สมควรที่จะไปแก้เชือกผูกรองเท้าของพระองค์ด้วยซ้ำไปแต่มารีมาหาพระเยซูเพื่อที่จะชโลมพระกายของพระองค์ทั้งที่รู้ว่าเธอมิบังควรเมื่อเทียบกับยอห์นพี่น้องครับเช้านี้พระเยซูอยู่ที่นี่ท่านกล้ามาหาพระองค์ไหมครับท่านกล้าไหมที่จะถือโพธิ์น้ำมันหอมมาถวายเพื่อจะชโลมพระกายของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดน่าคิดนะครับผมเชื่อแน่ว่าหลายคนในที่นี้อาจไม่กล้าที่ไม่กล้าเพราะมีกำแพงกั้นขวางระหว่างท่านกับพระองค์และกำแพงนั้นก็คือความสัมพันธ์ความใกล้ชิดความสนิทชิดเชื้อระหว่างท่านกับพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระองค์ท่านใกล้ชิดกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนท่านรู้จักพระองค์มากน้อยแค่ไหนพี่น้องครับมารีกล้าเริ่มทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นโดยถือพระอบน้ำมันหอมมาชโลมพระกายของพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าท่านกล้าไหมที่จะสัมผัสพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดด้วยตัวของท่านเองท่านกล้าไหมที่จะทำสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นเหมือนเช่นที่มารีทำพี่น้องครับทำให้ผมคิดถึงเรื่องนึงเรื่องแคทเธอรีนหนูน้อยฮีโร่ตัวจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กตามที่ภาพที่ท่านเห็นในสไลด์นะเด็กน้อยคนนี้ชื่อแคทเธอรีนขณะที่เธอกำลังอายุ5ขวบคือนั่งดูทีวีกับครอบครัวนั่งทานข้าวในทีวีก็เป็นเรื่องสารคดีที่พูดเกี่ยวเรื่องทวีปแอฟริกาในหนังสารคดีได้กล่าวว่าทุกๆ30วินาทีจะมีเด็ก1คนตายด้วยโรคมาลาเรียเธอก็นับนิ้วของเธอไป1 2 3 4 5จนถึง30เธอก็ทำหน้าตกใจฮะตะโกนออกมาว่าแม่แย่แล้วมีเด็กตาย1คนแล้วหลังจากนั้นแม่เธอก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะไปค้นแล้วก็บอกเธอว่าโรคมาลาเรียเป็นโรคที่ร้ายแรงส่วนใหญ่ถ้าเป็นกับเด็กแล้วส่วนใหญ่จะตายโรคนี้เกิดจากการที่ถูกยุงกัดนะฮะยุงก้นปล่อง
แต่ว่าตอนนี้เขามีมุ้งแล้วแล้วมุ้งที่เป็นมุ้งชุบยากันยุงเพื่อจะป้องกันไม่ให้คนเนี่ยถูกยุงกัดแต่มุ้งนี่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นน้อยคนที่จะเข้าถึงได้เลยเป็นเหตุที่ทำให้เด็กต้องป่วยแล้วก็ตายด้วยโรคมาลาเรียแต่หนูน้อยแคทเธอรีนตอบแม่เธอว่าไงครับแม่ไม่ได้แล้วเราต้องช่วยเราจะอยู่นิ่งๆเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้เราต้องช่วยผ่านไปหลายวันฮะแม่เธอได้รับโทรศัพท์จากโรงเรียนอนุบาลจากครูในโรงเรียนอนุบาลครูบอกว่าแคทเธอรีนไม่ได้จ่ายค่าขนมแม่ก็เลยมาทวงถามแคทเธอรีนว่าเงินที่แม่ให้ไปเป็นค่าขนมเนี่ยมันหายไปไหนไม่ได้จ่ายให้ครูแคทเธอรีนตอบแม่ว่าไงครับหนูไม่กินขนมหนูไม่กินน้ำหนูไม่ซื้อตุ๊กตาหนูก็มีเงินเก็บสิทำไมต้องให้ครูแม่จึงพาแคทเธอรีนไปที่ห้างสรรพสินค้าแล้วซื้อมุ้งหนึ่งหลังที่ชุบน้ำยานอนได้เด็กที่นอนได้4คนราคา10เหรียญหลังจากนั้นก็ติดต่อไปทางองค์การกุศลชื่อว่า Nothing But Net ก็คือไม่เอาอะไรนอกจากมุ้งองค์กรการกุศลอันนี้เป็นองค์กรที่ส่งมุ้งไปที่ประเทศในแอฟริกาแคทเธอรีนทำไงครับก็บรรจงจัดส่งมุ้งนี้ไปให้กับหน่วยงานเวลาผ่านไป1อาทิตย์เธอก็ได้รับจดหมายตอบจากองค์กรนี้ตอบมาว่าเธอเป็นผู้บริจาคที่อายุน้อยที่สุด5ขวบและบอกต่ออีกว่าถ้าบริจาค10หลังก็จะได้ใบประกาศเกียรติคุณแคทเธอรีนก็เลยชวนแม่ให้ไปเปิดท้ายรถขายของขายอะไรครับขายหนังสือเก่าๆตุ๊กตาเก่าๆเสื้อผ้าเก่าแต่ปรากฏว่าขายไม่ได้ดีครับพอขายไม่ดีเธอก็นั่งคิดนะครับว่าเอ๊ะเธอบริจาคแล้วเขาก็จะให้ใบประกาศเกียรติคุณในเมื่อถ้าอย่างนั้นถ้าเธอรับเงินจากคนอื่นเธอก็น่าจะทำใบประกาศเกียรติคุณให้คนอื่นด้วยสิเธอเลยลงมือทำใบประกาศเกียรติคุณโดยที่มีแม่ช่วยซื้อวัสดุพ่อจัดห้องน้องชายก็มาช่วยวาดรูปเป็นหัวใจแห่งรักในใบประกาศเกียรติคุณทุกใบจะมีลายมือของเธอเขียนว่าในนามของคุณเราซื้อมุ้งหนึ่งหลังส่งไปแอฟริกาพร้อมลายเซ็นของเธอครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามบริจาค10เหรียญก็จะซื้อมุ้งได้1หลังก็จะมีใบประกาศเกียรติคุณ1ใบเวลาผ่านไปปรากฏว่าใบประกาศเกียรติคุณ10ใบได้กระจายออกไปก็ปรากฏว่าเธอได้เงินประมาณ100เหรียญเธอก็เลยเอาเงินนั้นไปซื้อมุ้ง10หลังส่งไปที่แอฟริกาหน่วยงานที่ส่งไปแอฟริกาก็ส่งไปที่ประเทศหนึ่งคือประเทศกาน่าหมู่บ้านหนึ่งในประเทศกาน่าซึ่งมีคนอยู่ประมาณ550คนหลังจากที่แคทเธอรีนรู้ว่ามุ้งของเธอถูกส่งไปที่แอฟริกาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคน550คนเธอก็นั่งคำนวณว่าเอ๊ะมุ้งเธอส่งไป10หลังมันก็นอนได้แค่40คนอีก510คนก็ไม่มีโอกาสได้นอนในมุ้งเธอทำไงครับเธอบอกไม่ได้ละถ้าอย่างนั้นมันน้อยไปเธอก็เลยชวนเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านของเธอนอกจากจะมาซื้อเพื่อจะเอาใบประกาศเกียรติคุณแล้วเลยมาร่วมเป็นทีมงานในการที่จะทำใบประกาศเกียรติคุณเพื่อที่จะออกไปเธอมีโอกาสได้ไปกล่าวในโบสถ์ศิษยาภิบาลศาสนาจารย์ก็ให้เธอขึ้นมาพูด3นาทีมีคนถวาย800เหรียญเธอก็เลยมีกำลังใจก็เลยไปพูดตามโบสถ์ต่างๆในปีนั้นปีที่เธออายุ6ขวบเธอได้รับเงินบริจาค6,300 กว่าเหรียญพี่น้องครับในปี2007เธอและทีมงานก็เลยทำใบประกาศเกียรติคุณ100ใบแจกไปตามบุคคลที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนิตยสาร Forbes ท่านรู้จักนิตยสาร Forbes ไหมครับ Forbes Magazine เป็นนิตยสารที่ลงรายชื่อบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกส่งไป100คนและ1ใน100คนนั้นคือเขียนว่าคุณบิลเกตที่เคารพไม่มีมุ้งเด็กแอฟริกาจะตายเพราะมาลาเรียพวกเขาต้องการเงินแต่เงินอยู่ที่คุณหลังจากนั้นอีก 6-5 เดือนมูลนิธิบิลเกตประกาศบริจาคเงิน3ล้านเหรียญให้กับองค์กรนี้ Nothing But Net เด็กแอฟริกาทุกคนก็เลยได้มีมุ้งในปี2008มูลนิธิบิลเกตได้ทำหนังสารคดีถ่ายทำที่ชื่อว่าเด็กช่วยเด็กและแคทเธอรีนก็ได้ถูกเชิญเข้ามาถ่ายทำด้วยและเธอก็ได้ถูกเชิญที่จะไปเหยียบในแผ่นดินแอฟริกาก็คือภาพที่ท่านเห็นแหละตอนนี้เป็นครั้งแรกที่เหยียบในแผ่นดินแอฟริกาพี่น้องครับเด็กๆ เขียนชื่อของเธอในมุ้งที่เธอบริจาคว่ามุ้งแคทเธอรีน
และหมู่บ้านที่เธอได้บริจาคมุ้งเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านว่าเป็นหมู่บ้านแคทเธอรีนขณะที่ท่านเห็นภาพอยู่นี้คือแคทเธอรีนหนูน้อยวัย7ขวบช่วยชีวิตเด็กแอฟริกัน 20,000 คนพี่น้องครับแคทเธอรีนกล้าริเริ่มทำในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งแตกต่างจากเด็กในวัยเดียวกันตอนนั้นเธออายุ5ขวบและเธอทำสำเร็จเมื่ออายุ7ขวบเธอกล้าริเริ่มทำในสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นและประสบความสำเร็จท่านกล้าริเริ่มทำในสิ่งที่ถูกต้องและแตกต่างจากคนอื่นไหมครับสิ่งที่มารีดำเนินชีวิตที่แตกต่างอันที่3คือกล้ายอมรับคำวิจารณ์มารีมาหาพระเยซูพร้อมสิ่งที่มีค่ามากสุดในชีวิตของเธอซึ่งอยู่ในมือเธอมาเฝ้าพระองค์และเทน้ำมันหอมนั้นบนพระเศียรของพระเยซูเมื่อสาวกของพระองค์เห็นก็ไม่พอใจต่อว่าตำหนิเธอต่อหน้าคนทั้งหลายมารีฉลมพระเศียรของพระเยซูถือว่าเป็นการนมัสการและบูชาพระองค์ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงช่วยเหลือน้องชายของเธอรอดชีวิตคือลาซารัสให้ฟื้นจากความตายในความเป็นจริงแล้วมารีต้องอาศัยความกล้าอย่างมากที่จะทำเช่นนี้นะครับเพราะเธอรู้ว่าเธอจะตกเป็นเป้าสายตาของผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นสาวกของพระเยซูไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านรวมทั้งฟาริสีปัญญาจารย์ทั้งหลายที่รับเชิญมาในงานเลี้ยงวันนั้นเธอคงหนีไม่พ้นที่จะถูกตำหนิถูกต่อว่าจากคนเหล่านี้แต่เธอยอมกล้าเสี่ยงที่จะถูกตำหนิถูกต่อว่าถึงความไม่เหมาะสมที่เด็กอย่างเธอจะมาฉลมพระเศียรของพระเยซูแม้ยอนก็ยังไม่กล้าแม้น้ำหอมที่เธอใช้ก็เป็นน้ำหอมที่มีราคาแพงมากเธอก็ยอมเสียงจะถูกตำหนิจากผู้ใหญ่ว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่มารีตั้งใจแต่แรกแล้วครับที่จะมาฉลมพระกายของพระองค์เธอจึงนำน้ำมันหอมนี้เดินทางออกจากบ้านของเธอมาที่บ้านของซีโมนเพื่อจะรอจังหวะที่จะฉลมพระเศียรของพระองค์ทั้งที่เธอรู้แต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ารับคำวิจารณ์รับคำตำหนิพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกนะครับว่าเธอโต้แย้งหรือโต้เถียงกับสาวกหรือผู้ใหญ่คนใดหลังจากที่ถูกตำหนิแต่เธอเงียบพร้อมยินดีรับคำวิจารณ์จากฝูงชนที่อยู่ล้อมรอบโดยรอบหากถ้าเป็นท่านกล้าไหมที่จะทำเช่นเดียวกับมารีท่านกล้าไหมที่จะเผชิญกับคนที่ต่อต้านท่านถึงแม้ท่านทำในสิ่งที่ถูกต้องทำเพื่อพระเจ้าจากใจของท่านโดยท่านไม่โต้เถียงไม่โต้แย้งกับคนที่เห็นต่างแต่เงียบและยินดีที่รับฟังคำวิจารณ์ท่านพี่น้องครับถ้าท่านทำในสิ่งที่ถูกต้องและเพื่อพระเจ้าจริงพระองค์จะยืนอยู่เคียงข้างท่านพระองค์จะปกป้องท่านเหมือนอย่างที่พระองค์ปกป้องมารีในมาระโกบทที่14ข้อ6เขียนว่าพระองค์พระเยซูจึงตรัสกับคนเหล่านั้นแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวนะคนที่ตำหนิพระองค์มีมากกว่าคุณคนอย่าตำหนินางเลยไปกวนใจนางทำไมนางทำสิ่งดีสำหรับเราท่านไม่ต้องกลัวครับเพราะพระเจ้าจะอยู่ยืนเคียงข้างท่านและแก้ต่างให้ท่านแต่ทุกวันนี้เรามักอ้างเหตุผลกันแก้ต่างกันเองด้วยตัวเราเองเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเองไม่เป็นที่ถวายเกียรติแก่พระเจ้าแถมยังไม่เป็นสง่าราศีต่อคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์พี่น้องครับมารีกล้าตัดสินใจเด็ดขาดกล้าเดินหน้าทำในสิ่งที่เธอคิดว่าถูกต้องเพื่อพระเจ้าโดยกล้ายอมรับฟังคำวิจารณ์ท่านกล้าทำเช่นเดียวกับมารีไหมครับเรื่องที่3ที่พระเยซูทรงประทับใจมารีคือมารีเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยใจที่ถ่อมสุภาพในหนังสือยอห์นบทที่12ข้อ3เขียนว่ามารีเอาน้ำมันหอมนารดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลซึ่งมีราคาแพงมากมาฉลมพระบาทของพระเยซูและเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันหอมนั้นในสมัยนั้นนะประเทศต่างๆแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้แก่พวกอียิปต์กรีซโรมันรวมทั้งแผ่นดินคานาอันซึ่งมีประเทศอิสราเอลอยู่ด้วยนะครับมักนิยมที่จะใส่รองเท้าแตะมากกว่ารองเท้าหุ้มส้นเพราะเวลาจะเข้าบ้านก็จะถอดรองเท้าออกแล้วเดินเท้าเปล่าในบ้านเหมือนการที่จะเดินเท้าเปล่าในบ้านเนี่ยมันก็ต้องล้างเท้าก่อนที่จะเข้าบ้าน
การล้างเท้าก็เลยถือเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมานานและธรรมเนียมอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่นิยมกันในตั้งแต่สมัยอียิปต์อัสซีเรียบาบิโลนมาจนถึงกรีกและโรมันพี่น้องครับสังคมยิวไม่ชอบไม่ได้อาบน้ำทุกวันนะครับเพราะน้ำหายากมนการล้างเท้าตอนสิ้นวันหลังกลับมาจากทำงานนอกบ้านเพื่อชำระล้างสิ่งโสโครกที่ได้รับมาทั้งวันนั้นจึงสำคัญยกเว้นอย่างเดียวคือในกรณีที่ไว้ทุกข์จะไม่ล้างเท้ากันเป็นการแสดงไว้อาลัยเพราะถือว่าเรื่องนี้แม้เป็นเรื่องส่วนตัวที่สำคัญก็ยังยอมละเว้นได้การล้างเท้าผู้น้อยมักทำต่อผู้ใหญ่เป็นการแสดงความเคารพนับถือเช่นลูกก็มักจะล้างเท้าให้กับพ่อที่กลับมาจากทำงานหนักนอกบ้านลูกศิษย์อาจารย์ลูกศิษย์ก็มักจะล้างเท้าให้กับครูอาจารย์ภรรยาก็มักจะล้างเท้าให้สามีเป็นการแสดงออกถึงความรักแล้วก็ไม่ยอมให้ทาสีทําด้วยแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทกันเพื่อนก็จะล้างเท้าให้กันและกันถือว่าเป็นมีมิตรภาพที่ดีต่อกันปกติเจ้าบ้านก็มักจะเตรียมการล้างเท้าให้กับแขกที่มาเยี่ยมเยือนเป็นการแสดงถึงการต้อนรับด้วยน้ําใสไมตรีครอบครัวที่มีฐานะดีหน่อยการล้างเท้ามักจะเป็นหน้าที่ของข้าทาสบริวารและส่วนใหญ่มักจะเป็นหน้าที่ของทาสีหรือทาสหญิงเพราะถือว่าเป็นงานต่ําแล้วเมื่อมีการจัดงานเลี้ยงทั่วไปซึ่งมีแขกเรือมากเจ้าภาพก็จะจัดทาสีมาล้างเท้าให้กับแขกเรือการล้างเท้าและโฉมด้วยน้ำมันหอมมักไม่ค่อยทำกันนะครับแต่ถ้าหากทำย่อมแสดงออกถึงการเคารพและการให้เกียรติอย่างสูงมารีใช้น้ำมันหอมโฉมล้างเท้าให้พระเยซูใช้ผมของเธอแทนที่จะใช้ผ้าเช็ดพระบาทของพระองค์เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือและให้เกียรติพระองค์อย่างสูงมารียอมทำด้วยใจถ่อมสุภาพทำด้วยใจที่ถ่อมเพราะถือว่าเป็นงานของทาสีที่ทำให้กับทาสที่ทำให้กับเจ้านายหรือนายทาสของตนพี่น้องครับทุกวันนี้เรามาหาพระเจ้าเราให้เกียรติพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนครับท่าทีที่เรามาหาพระเจ้าท่าทีที่เรามานมัสการพระองค์เรามาด้วยใจถ่อมเพื่อแสวงหาพระเจ้าหรือเรามาด้วยใจที่โอ้อวดหยิ่งยโสโอหังท้าทายหรือคิดว่ายังไงพระเจ้าก็ต้องง้อเราเรามาด้วยท่าทียังไงครับเช้านี้เราก็รู้แล้วว่าหลายคนมาโบสถ์สายเราให้เกียรติพระเจ้าแค่ไหนพี่น้องครับถ้าพระเจ้ามีความสำคัญกับชีวิตของท่านท่านจะไม่มีทางมาโบสถ์สายเลยขอพระเจ้าช่วยนะครับท่านเคยเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินหรือบุคคลสำคัญระดับประเทศไหมครับถ้าท่านมาถึงที่ประชุมช้ากว่า2ถึง3ชั่วโมงท่านไม่มีสิทธิ์เข้าเฝ้าหรือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในห้องประชุมเลยมาสายนะครับ 2-3 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มงานพี่น้องครับบ่อยครั้งเราให้เกียรติแก่มนุษย์มากกว่าให้เกียรติแก่พระเจ้าทั้งที่พระเจ้าสมควรจะได้รับเกียรติจากเรามากกว่าใครๆหลายคนไม่ปิดมือถือเวลาเข้าห้องนมัสการเมื่อเสียงโทรเข้าบางคนไม่เกรงใจแถมยังรับสายพูดเสียงดังในระหว่างที่นมัสการเราให้เกียรติพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าท่านเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินหรือบุคคลสำคัญระดับประเทศเขาไม่อนุญาตให้ท่านเปิดมือถือด้วยซ้ำไปเราให้เกียรติมนุษย์ด้วยการยอมจำกัดเสรีภาพบางอย่างในเรื่องนี้ได้ทำไมเราจะให้เกียรติพระเจ้าผู้เป็นจอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ในเรื่องนี้ไม่ได้ทุกวันนี้เราให้เกียรติพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนครับ1ซามูเอลบทที่2ข้อ30เขียนไว้ว่าบรรดาผู้ที่ให้เกียรติเราจะให้เกียรติบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นเราอยากได้รับเกียรติไหมครับมีใครที่อยากได้รับเกียรติบ้างแหมไม่อยากมีเลยใช่ไหมครับมีใครที่อยากได้รับเกียรติบ้างครับเอเมนจงให้เกียรติพระเจ้าสิครับพระเจ้าจะให้เกียรติท่านพี่น้องครับผมคิดถึงเรื่องหนึ่งนะมีซีอีโอท่านหนึ่งไปเยี่ยมเยียนบริษัทสาขาลูกในเมืองหนึ่งปรากฏว่าวันนั้นจะมีการประชุมในบริษัทสาขาลูกท่านเดินทางไปที่ออฟฟิศเร็วกว่ากำหนดก็เลยคิดว่าจะไปเยี่ยมผู้จัดการสาขาซะหน่อยก่อนที่จะเปิดประชุมคุยกับพนักงานทีนี้พอเดินเข้าไปในห้องของผู้จัดการสาขาปรากฏว่าเลขาของผู้จัดการรีบ
ออกมาบอกไม่ได้ท่านเข้าไม่ได้เพราะตอนนี้ผู้จัดการกำลังมีแขกคนสำคัญอยู่ซีอีโอก็นั่งคิดในใจเอ๊ะในบริษัทเราเป็น CEO ก็ตัวใหญ่แล้วนะตัวอันดับหนึ่งแล้วยังจะมีใครที่เป็นแขกคนสำคัญเหนือกว่า CEO อีกด้วยอีโก้นะก็เลยตัดสินใจว่าพรวดพลาดเปิดประตูเข้าไปโดยไม่ฟังเสียงการทักท้วงของเลขาปรากฏว่าภาพที่ CEO ได้เห็นทำให้ CEO ต้องย้อนกลับมาปิดประตูด้วยเสียงเบาๆและมันนั่งอยู่มานั่งหน้าห้องเพื่อที่จะรอผู้จัดการสาขาคนนี้พบแขกคนสำคัญของเขาเสร็จสิ้นภาพที่ CEO คนนี้เห็นคืออะไรครับผู้จัดการสาขานี้คุกเข่าอธิษฐานทุกเช้าก่อนที่จะทำงานกับพระเจ้าCEO คนนี้รู้ว่าตระหนักว่าเหนือกว่าเขานั้นมีบุคคลที่สำคัญกว่าเขาคือพระเจ้าเมื่อท่านให้เกียรติกับพระเจ้ามากกว่าบุคคลอื่นท่านก็จะได้รับเกียรติจากพระองค์เช่นกันพระองค์จะยกชูท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับผมเคยไปนมัสการในโบสถ์ต่างประเทศในระหว่างที่นมัสการนี้ผมจะเห็นพี่น้องคริสเตียนหลายคนนะคุกเข่าลงบนต่อหน้ามานั่งที่เขานั่งอยู่โดยที่ไม่อายเขาอธิษฐานไม่ใช่คนเดียวแต่มากคนเดียวที่คุกเข่าลงหน้ามานั่งของเขาเวลาที่เขานมัสการเวลาที่เขาฟังเทศนาพี่น้องครับมันเป็นภาพที่สวยงามมากที่จากใจสมานซอย6ระหว่างที่นมัสการผมเห็นหลายท่านที่คุกเข่าลงอธิษฐานบอกกับพระเจ้าผมอยากเห็นภาพที่พวกเราจะไม่อายแต่กล้าที่จะคุกเข่าลงต่อหน้ามานั่งของเราที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อท่านไม่อายพระเจ้าต่อหน้ามนุษย์พระองค์ก็จะไม่อายที่จะช่วยท่านต่อหน้าคนอื่นๆด้วยเอเมนไหมครับในสังคมชาวยิวจากอดีตจนถึงปัจจุบันจะมีข้อปฏิบัติอยู่อันนึงคือผู้ชายทุกคนจะสวมหมวกแก๊ปเล็กๆบนศีรษะของเขาที่เราเรียกว่าคิปพาพี่น้องครับการใส่คิปพานี่หมายความว่าไงครับหมายถึงการให้เกียรติพระเจ้าไม่ว่าคุณจะดำรงตำแหน่งอะไรมีฐานะอย่างไรมีอาชีพอะไรมีความเฉลียวฉลาดมากน้อยหรือเก่งกาจแค่มากเพียงใดพึงรู้ว่าเหนือศีรษะของท่านนั้นมีผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือท่านอยู่คือพระเจ้าสังคมยิวเขาจะสวมใส่กันโดยเฉพาะช่วงที่มีพิธีกรรมทางศาสนาหรือช่วงที่อธิษฐานหรือช่วงที่ไว้ทุกงานศพยิ่งพวกยิวที่เคร่งศาสนาเขาจะสวมใส่ตลอดเวลาทุกวันพี่น้องครับมารีมาหาพระเยซูด้วยใจถ่อมสุภาพทุกวันนี้เรามาหาพระเจ้าเราให้เกียรติพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเราให้เกียรติพระเจ้าเหมือนเช่นมารีทำหรือเปล่าเรื่องประทับใจอันที่สี่คือมารียอมถวายหมดให้พระองค์ในครั้งเดียวมารีนำน้ำมันหอมมาถวายให้กับพระเยซูถือถวายให้พระองค์หมดในครั้งเดียวถือหักคอขวดที่บรรจุน้ำมันหอมนั้นแล้วนำมาชโลมพระเศียรและพระบาทของพระองค์โดยใช้น้ำมันหอมนั้นหมดในครั้งเดียวพี่น้องครับพระเยซูประทับใจสิ่งที่มารีทำเพราะเธอถวายให้พระองค์จนหมดหน้าตักในครั้งเดียวอย่างไม่นึกเสียดายนี่เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเราเพราะหลายๆครั้งเราไม่ได้ถวายให้พระองค์จนหมดแต่เรามักจะขยักขยอนเก็บบางส่วนไว้กับตัวเราโดยไม่มอบถวายทั้งหมดให้พระองค์ถ้าเราอยากให้พระองค์ประทับใจในตัวเราเราต้องถวายชีวิตของเราให้พระองค์หมดในครั้งเดียวไม่ใช่มอบให้ชีวิตของเราบางส่วนให้พระองค์และเก็บชีวิตของเราบางส่วนไว้ไม่ใครมายุ่งบางคนจะคิดว่าไม่เป็นไรเอาไว้ถวายส่วนที่เหลือทีหลังก็ได้แต่ถ้าท่านหากจะถวายให้พระเจ้าจงถวายชีวิตทั้งหมดของท่านไม่ใช่เพียงแค่ชีวิตบางส่วนถ้าเราอยากจะให้พระเจ้าประทับใจในตัวเราเราต้องถวายหัวใจทั้งหมดที่จงรักภักดีและสัตย์ซื่อต่อพระองค์หมดในครั้งเดียวให้พระองค์ไม่ใช่เก็บหัวใจบางส่วนไว้กับตัวเราถ้าเปรียบหัวใจมี4ห้องถวายบางห้องให้พระองค์เก็บบางห้องไว้กับเราพี่น้องครับพระเยซูพอพระทัยมารีที่ถวายหมดให้กับพระองค์ในคราวเดียวเช่นเดียวกันครับพระองค์ก็พอพระทัยที่ท่านจะถวายหัวใจของท่านชีวิตของท่านให้พระองค์หมดในคราวเดียวเช่นกันพี่น้องครับท่านถวายหัวใจของท่านและชีวิตของท่านให้พระองค์หมดสิ้นแล้วหรือยัง
ถ้ายังเช้านี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะบอกกับพระองค์เพื่อจะมอบถวายหัวใจของท่านชีวิตของท่านให้พระองค์หมดในเช้านี้เอเมนไหมครับพระเยซูทรงยกย่องและชมเชยมารีว่าสิ่งที่มารีทำเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจของเธอเธอนำสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเธอมาถวายให้พระองค์ด้วยใจที่ถ่อมยำเกรงไม่โดยไม่นึกเสียดายเป็นเรื่องที่พระเยซูประทับใจมากจนพระองค์บอกว่าสิ่งที่หญิงคนนี้ทำจะถูกกล่าวขวัญถึงไปทั่วทุกหนแห่งทั่วโลกที่ข่าวประเสริฐนี้ประกาศไปถึงเพื่อเป็นการระลึกถึงนางพี่น้องครับคำไทยมีอยู่สองคำคำว่ากล่าวขวัญและกล่าวขานในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตราชบัณฑิตยสถานปี2554ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดคำว่ากล่าวขวัญแปลว่าพูดถึงพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่นแต่คำว่ากล่าวขานแปลว่าเล่ากันมาโจทย์ขานกันมาพระคัมภีร์ใช้คำว่ากล่าวขวัญครับทั้งในภาษาอังกฤษก็ใช้ในความหมายในเดียวกันคือพูดถึงระบุชื่อและการกระทำของมารีพี่น้องครับคำพูดนี้เป็นคำพูดของพระองค์คือของพระเยซูไม่เพียงแต่จะกล่าวยกย่องมารีเท่านั้นแต่ยังแฝงซ่อนไว้ซึ่งนัยยะบางอย่างที่แสดงว่าพระเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญเพื่อที่จะบอกกล่าวเรื่องราวของเธอให้เป็นอุทาหรณ์แก่ชนรุ่นหลังเป็นตัวอย่างให้กับชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ตระหนักและเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติเช่นเดียวที่มารีทำไม่ใช่รู้เรื่องของมารีเท่านั้นแต่พระองค์ประสงค์อยากจะให้เราเข้าใจและปฏิบัติตามเช่นเดียวที่มารีทำพี่น้องครับท่านอยากทำสิ่งที่พระเจ้าประทับใจในตัวท่านไหมท่านอยากจะเซอร์ไพรส์พระเจ้าไหมครับจนพระเจ้าต้องบอกทูตสวรรค์ให้บันทึกเรื่องราวของท่านไว้ในสมุดประจำชีพของท่านท่านอยากจะแตะพระทัยพระองค์ไหมครับผมอยากเชิญที่ประชุมลุกขึ้นอยากขอทุกคนนะครับที่จะก้มศีรษะลงผมอยากจะขอให้ท่านใช้เวลานี้ลองถามใจของท่านดูทุกครั้งที่ท่านมาหาพระเจ้าท่านนำอะไรมาหาพระองค์ครับเคยมีสักครั้งไหมที่ท่านมาหาพระองค์โดยที่ท่านไม่ต้องการขออะไรจากพระองค์เลยแท้จริงพระองค์ไม่ได้ตำหนิท่านนะถ้าท่านจะขอแต่เคยมีสักครั้งไหมที่เรามาหาพระองค์เพื่อที่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์อยากจะฉลองกับพระองค์อยากจะขอบคุณพระองค์อยากจะพูดคุยสนทนาเป็นการส่วนตัวกับพระองค์โดยไม่ขออะไรเลยเคยมีสักครั้งไหมครับที่ท่านอยากจะทำอะไรบางอย่างให้กับพระองค์เพื่อจะเซอร์ไพรส์พระองค์ให้พระองค์พอพระทัยในตัวท่านและประทับใจในตัวท่านเหมือนอย่างที่เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่ประทับใจในตัวเราท่านเคยไหมครับที่อยากจะมอบของขวัญให้กับพระองค์เพื่อจะแสดงถึงความกตัญญูเพื่อจะแสดงถึงการขอบพระคุณสำหรับความรีสำหรับความดีความรักและพระคุณของพระองค์ที่มีต่อท่านและครอบครัวท่านเคยคิดไหมครับที่อยากจะนำสิ่งที่มีค่ามากสุดในชีวิตของท่านที่จะมอบถวายให้กับพระองค์หากท่านไม่เคยท่านพร้อมไหมครับที่จะมอบถวายให้พระองค์ในเช้าวันนี้พระองค์ไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองของท่านนะครับแต่จริงพระองค์ต้องการหัวใจของท่านที่จงรักภักดีและสัตย์ซื่อต่อพระองค์พระองค์ต้องการชีวิตและจิตวิญญาณของท่านที่จะมอบถวายให้พระองค์พระองค์ต้องการให้ท่านมอบถวายพระองค์หมดในคราวเดียวไม่ใช่เก็บไว้บางส่วนแล้วค่อยถวายทีหลังพระองค์อยู่ใกล้นะครับและพระองค์พร้อมที่จะฟังเสียงจากใจของท่านพี่น้องครับพระองค์ยอมสละและมอบสิ่งที่มีค่ามากสุดของพระองค์คือชีวิตของพระองค์เพื่อเราได้เพราะพระองค์รักเราและรักเราจนถึงที่สุดแบบไม่มีเหตุผลเช่นเดียวกันพระองค์ต้องการหัวใจทั้งหมดของเรา
พระองค์ต้องการวิญญาณและชีวิตทั้งหมดของเราที่เราจะมอบถวายให้พระองค์ท่านพร้อมหรือยังฮะที่จะบอกกับพระองค์เป็นการส่วนตัวท่านพร้อมหรือยังที่จะขอมอบถวายหมดให้พระองค์ทั้งชีวิตทั้งหัวใจเพื่อพระองค์ขณะนี้พระองค์พร้อมที่จะฟังเสียงจากหัวใจของท่านจากส่วนลึกของหัวใจท่านที่ท่านจะบอกกับพระองค์